ให้เข้ามาสัก10คนก่อน10คนมาหรือยังครับสวัสดีครับผมเจออีกแล้วกับจ่าโอครับผมนะอันนี้อยู่ในสถานที่ทำงานแล้ววันนี้จ่าจะพามาดูว่าถ้าใครอยากเข้ากองทัพไหนต้องทำแบบนี้อ่ะก่อนที่จ่าจะเริ่มโชว์ขอรอให้เข้ามาสัก10คนก่อน10คนมาหรือยังครับ3แล้วโอ้โห3คนสวัสดีครับพี่ทศพรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ9คนละอ่ะ10คนเลยอ่ะ14คนอ่ะมาเนี่ยนะทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนออฟฟิศธรรมดาแหละก็เป็นออฟฟิศทั่วไปไม่ใช่เป็นค่ายทหารไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่เป็นไอสถานที่ที่คนเข้ามาแล้วพอเข้ามาประตูทางนี้นะถ้าคุณอยากจะเข้ากองทัพบกคุณก็เดินเข้าประตูนั้นเพื่อไปคุยกับแผนกรีคูเตอร์นะถ้าคุณอยากเข้านาวิทยโยธินเห็นไหมตานาวิทยโยธินก็อยู่ตรงนั้นคุณก็เดินเข้าไปสมัครกับเขาส่วนคุณอยากเข้าทหารอากาศนะคุณก็เดินเข้าไปตรงนั้นเลยทหารอากาศเซิร์ฟเซิร์ฟส่วนเห็นป่ะเนี่ยเขากำลังเข้ามาทำงานตอนเช้าส่วนกองทัพเรือก็เข้าออฟฟิศนี้นี่กองทัพเรือใครอยากเราไม่มีเรือใช่ไหมเอาเรือเข้ามาไม่ได้เอาเรือเข้ามาไม่ได้ก็ใช้เอารูปภาพไว้ก่อนแต่เดินเข้ามาเลยประมาณนี้นะครับทหารอากาศกองทัพเรือนาวิทยโยธินกองทัพบกเขาก็จะมีเดินเข้าไปสมัครเขาก็จัดการจะมีคนสัมภาษณ์มีสวัสดิการอะไรแต่จริงแล้วทุกกองทัพสวัสดิการเหมือนกันหมดเงินเดือนเท่ากันหมดแต่ด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างๆของแต่ละกองทัพที่แตกต่างกันไปนี่แหละครับประมาณนี้แหละคนอเมริกาน้องๆพวกนี้นะที่จบม.6 เขาก็เดินเข้ามาออฟฟิศกันนี่แหละแล้วบ้านเมืองอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีการเกณฑ์ทหารกันไอ้หนุ่มบอสเกิดเดินเข้ามาทุกคนก็เดินเข้ามากันเลยว่าผมวันนี้ผมจบม.6 แล้วหรือว่าผมกำลังอยู่ม.6 อยู่ผมอยากจะเข้าทหารมาเป็นกองทัพไหนคุณก็เลือกเข้าไปเลยกองทัพอากาศกองทัพเรือนาวิทยโยธินกองทัพบกแค่นี้ง่ายต่างกันตรง deployment ครับผม deployment แล้วก็ค่ายแต่นี่ถ้าใครเข้ามาในกองทัพเรือนะครับก็จะพลาดไม่ได้เลยครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยชุดกะลาสีเรือนะครับกองทัพเรือเป็นกองทัพที่คลาสสิกที่สุดนะครับเพราะเรายังยังใช้กางเกงขาบานอยู่ยังเป็นกองทัพเป็นกางเกงขาบานอยู่นะครับแล้วเราก็มีชุดสวยๆด้วยเห็นไหมเห็นไหมนะของเราก็จะมีอะไรที่แหวกแนวหน่อยนะครับทุกออฟฟิศที่เข้าไปก็จะมีคล้ายๆกันแบบนี้แหละมีข้อมูลทหารเรือให้น้องๆสนใจนะธงชาตินี่คือธงชาติอเมริกาแล้วก็ธงของกองทัพเรือนะครับเราก็จะมีอะไรที่เป็นประมาณนี้นี่นะครับการสมัครเข้ามาเป็นทหารในอเมริกาน้องๆพวกนี้ที่มาสมัครกันหรือว่าแม้กระทั่งคนที่บรรจุอยู่ตอนนี้เขาสมัครใจมาเป็นทหารเองอเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารสิ่งที่เราเพิ่งเห็นไปนั่นแหละครับขั้นตอนมันมีออฟฟิศทั่วไปหมดทั่วทุกแบบทุกหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับที่เป็นแบบหลายคนที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็จะมีเป็นจุดของจุดๆไปทั่วภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วก็ครึ่งของเนวาดานะครับรวมทั้งหมดเราที่จ่าคัฟเวอร์อยู่มีทั้งหมด40ออฟฟิศด้วยกันที่จ่าคุมอยู่ที่เป็นออฟฟิศแบบนี้นะ40ออฟฟิศนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ทุกออฟฟิศเหมือนกันหมดนะครับเราก็จะมีพอน้องๆพวกนี้พอเขาสมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจ่าจะให้ดูตรงนี้พอเขาสมัครเสร็จเนี่ย we ready to go you waiting for me whenever you are oh okay alright พอเขาสมัครเสร็จเนี่ยพวกน้องๆพวกนี้เนี่ยเขาอย่างกับเขาก็จะเราก็รูปเขามาติดพอเขาส่งออกเมื่อไหร่เราก็รูปเขาออกนะครับ
ครับผม no you're so good ข้อดีของการทำงานในออฟฟิศแบบนี้เรามีพันโรงมาทำความสะอาดให้เราทหารไม่ต้องทำกันเองแต่ถ้าอยู่ในค่ายหรืออยู่ในเรือเราต้องทำความสะอาดเองนะครับแต่นี่ก็คือทำเองครับพอน้องๆสมัครเสร็จเนี่ยเขาถูกส่งออกไปเราก็จะเอารูปเขาที่เพิ่งฝึกเสร็จแล้วเราก็มาแตะไว้นี้เพราะว่าเหตุผลที่เราอยากเอารูปน้องๆมาติดไว้ตรงนี้เพราะว่าน้องๆพวกนี้เขามาจากหมู่บ้านแถวนี้ใช่ไหมนึกภาพออกปะเมื่อเขาออกมาจากหมู่บ้านแถวนี้พอมีญาติโยมโหติกาหรือเพื่อนในอนาคตที่จะมาสมัครอ๋อรู้จักกันคนนี้คนหมู่บ้านฉันเขาก็เข้ามาแล้วทำไมฉันจะเข้าไม่ได้มันก็จะเพิ่มทำให้พวกน้องๆพวกนี้เริ่มโอเคขึ้นเริ่มเข้ามาขึ้นแต่นี่คือวิธีการครับสมัครออฟฟิศเราก็ทุกออฟฟิศแหละไม่จำเป็นต้องออฟฟิศจ๋าก็ประมาณนี้แหละ process พอเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็ส่งเขาไปโรงเรียนทหารนะครับเรารับทุกอย่างเลยเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูจ๋าถึงบอกว่ามีหลายๆท่านที่อยากจะถามจ๋านะครับว่าเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษนะครับกองทัพเรือเราครับเราเริ่มเลยเห็นป่ะจ๋ามีข้อมูลเกี่ยวกับ Navy SEAL SB ครับ Special Boat นะครับอันนี้ EOD ครับผมพวกทุนระเบิดนะครับ EOD นะแล้วนี่ก็ Diver Search and Rescue นะครับทุกอย่างเลยงานทุกอย่างทุก Navy SEAL ที่ถูกส่งออกไปครับต้องผ่านมือจ่านะครับจ่าต้องคุยต้องเมนทอร์ต้องชี้แนะต้องทุกอย่างเขาหมดเลยครับทุกคนที่ผ่านมือจ่าในแอเรียนี้นะที่เขารับผิดชอบต้องคุยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นครูฝึก Navy SEAL นะครับแต่เราเป็นแต่คือคุณการที่อยู่ในตำแหน่งพันจ่าเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทเป็น Navy SEAL แต่คุณสามารถเมนทอร์การเป็นผู้นำนะครับหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจหรือว่าเป็นคำชี้แนะต่างๆให้พวกน้องๆได้ไม่จำเป็นต้องคุณต้องเป็นเพราะว่าพันจ่าของกองทัพอเมริกาขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นพันจ่าตรีพันจ่าโทพันจ่าเอกหน้าที่ของพันจ่าคือเป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีต่อน้องๆทหารชั้นประทวนที่เข้ามาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ดีต่อทั้งเรือตรีเรือโทเรือเอกนะครับแล้วก็นาวาตรีเราจะให้คำชี้แนะเราจะให้คำหลายๆอย่างที่คือทำให้เขาพร้อมทุกอย่างครับโอเคจ่าเม้ามอยเยอะละอันนี้อยากดิสทริกอันนี้ลูกน้องจ่า I'm trying to show that it's very mixed culture this guy right here he can eat pho oh all day every day they don't know what pho is no wait where are these guys at in Thailand oh Thailand kwetiao It's called it's called noodle. Yeah. Kwetiao Vietnam, because his wife is from Vietnam. Right? Your wife is Vietnamese. Vietnamese. Right? Yes, yes. Yeah, from down in the Delta. Okay. Yeah. Okay. Thanks, man. All day, every day. Yes, sir. ผมบอกแล้วอย่าทุกคนมีคำถามว่า Asian hate, sexual harassment, เหยียดสีผิวมันเป็นสันดานของมนุษย์คนที่จ่าคุยอยู่เขาเป็นคนขาวเขาไม่แฟนเขาภรรยาเขาก็เป็นคนเวียดนามคือโลกมันไปข้างหน้าแต่มันยังมีพวกที่สันดานที่ยังไม่เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตใจคนจริงๆครับนะดีทริกเป็นลูกน้องจ่านะครับแต่เราดูแลเขาเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับแล้วเราก็เข้าใจกันทำงานกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราเรา
ร่วมทุกข์ร่วมสุขเรามีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันเรามีสุขก็สุขด้วยกันเรามีอุปสรรคที่ทำงานเราก็เคลียร์ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เราจะเจอนะโอเควันนี้พามาดูบรรยากาศอีกฟีลลิ่งหนึ่งยังไงเดี๋ยวจ่าขอโอกาสไปตรวจงานก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ